วัฒนชัยกรุ๊ปนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2486นะครับเราได้ตั้งโรงเรื่อยนะธุรกิจเรื่อยไม้ที่ตรงวังเพชรบูรณ์นะครับประตูน้ำนะครับเราอยู่ตรงนั้นประมาณ20ปีนะ2509ก็เราก็ย้ายมาที่นี่ฮะที่ปัจจุบันนี้คือที่สะพานพระราม6เดิมแต่ก่อนนะครับก็ยังทำธุรกิจเรื่อยไม้อยู่นะต่อจากนั้นอีก 4-5 ปีไม้ก็เริ่มที่จะหมดไปเพราะเราใช้ไม้จากป่าธรรมชาติในสมัยก่อนนะครับจากโรงเรื่อยแปรรูปไม้เราก็มาทำไม้อัดนะครับจนประมาณปี2527ประมาณนะทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดป่านะครับโดยที่ไม่ตัดไม้จากป่าธรรมชาตินะครับดังนั้นในช่วงนั้นเราเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยได้ปลูกต้นยางพาราเยอะเรายังไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นในยุค27เนี่ยเราก็เริ่มที่ผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดก็คือเป็นชิปบอร์ดนะครับจากไม้ยางพาราเป็นเจ้าแรกในโลกนะครับที่เราได้ผลิตสินค้าตัวนี้มานะครับที่ใช้ไม้ยางพารานะครับเราจะได้มาทดแทนไม้เราเรียกไม้นี้ว่าแผ่นไม้ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ 4-5 ปีเราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นไปนะครับก็คือเป็น MDF คือ Medium Density Fiberboard นะครับก็ทำจากไม้ยางพาราเหมือนกันนะเราก็เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่ใช้ไม้ยางพาราทำ MDF นะครับมายุคปัจจุบันก็จะเห็นว่าทางเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะเราก็ได้เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับปี61เนี่ยเราก็ทำครบวงจรครบวงจรใหม่ของเราคือเดิมยุคก่อนเราดีลไม่ได้ดีลกับเกษตรกรแต่ที่บอกว่ายุคต่อไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วมาเราพัฒนาเพื่อจะใช้ไม้ยางพาราทั้งต้นเราต่อไปเราก็จะต้องดีลกับเกษตรกรซื้อไม้ทั้งต้นมาใช่ไหมที่เขาหมดอายุแล้วก็คือลำต้นก็จะมาปอกเป็นซีเนียทำพายวูดเรียกว่าไม้อัสลับชันแล้วก็ส่วนลำต้นที่เล็กลงมาส่วนไปก็เขาก็จะทำ OSB เนี่ยก็เป็นแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรงมากกว่าพาร์ติเคิลบอร์ดและ MDF ก็จะเข้าในส่วนของวัสดุก่อสร้างเป็นหลักอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สองอันดังส่วนที่เป็นกิ่งก้านเนี่ยเราก็ใช้อยู่แล้วทำ MDF แล้วก็เวสจากกระบวนการทำพายวูดทำ OSB เราก็ลงมาที่พาร์ติเคิลบอร์ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบไม้ที่ครบวงจรเลยส่วนรากเราก็จะขุดขึ้นมาซึ่งปัจจุบันรากเนี่ยก็จะเผาขุดขึ้นมาเพื่อทำมาผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเรากำลังสร้างโรงงานอยู่นั้นในภายในปี63เนี่ยเราจะใช้ไม้โดยทั้ง 100% ไม่มีเวสทิ้งไปเลยเราเองเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเราจะไปทดแทนเรื่องไม้ป่าธรรมชาติเท่านั้นเราจะไปทดแทนซึ่งปัจจุบันพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมพวกพลาสติกก็เข้ามาเป็นวัสดุก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนนี้เราก็จะเอาไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติเนี่ยไปทดแทนผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะไม้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคาร์บอนน้อยที่สุดเหล็กพลาสติกเนี่ยจะปล่อยคาร์บอนในอากาศทำให้พวกร้านเรือนกระจกพวกอะไรเนี่ยเยอะนั้นไม้นี่เป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดเริ่มทำงานเมื่อปี25คือยุคแรกก็คือ86ที่มาก็เป็นโรงเรือนในยุคนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาทำงานผมมาทำปี25ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนจากลงเรื่อยมาแต่รูปมาเป็นไม้แผ่นนะเป็นแผ่นไม้ตัวแผ่นธรรมชาติก็เริ่มที่ไม้อัดนะแล้วก็เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเองเดียวก็ใน25ก็จนถึงปัจจุบันก็30กว่าปีคืออย่างเริ่มแรกเนี่ยเราทำพาร์ติเคิลบอร์ดเพราะเราเป็นรายแรกที่ใช้ยางพาราเราก็เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเราซื้อโนว์ฮาวในการผลิตมาได้แต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเรื่องของความชื้นเรื่องของบรรยากาศบ้านเรามันไม่เหมือนในยุโรปเพราะเทคโนโลยีเราไอ้โนฮาเราซื้อมาจากทางยุโรปวัตถุดิบไม้มันก็ไม้ยางพาราก็ไม่เหมือนไม้พายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็
ฟลอยู่ปีกว่านะครับเราผลิตสินค้าไม่ได้ตามคุณภาพเป็นปีกว่าพอหลังจากนั้นปีกว่าเนี่ยเราผลิตได้เป็นแผ่นความนิยมตลาดก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นไม้เอาขี้เลื่อยมาอัดเป็นแผ่นนะฮะทางผู้ใช้ก็บอกอุ้ยเอาขี้เลื่อยมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะตอนนั้นไม้อัดเป็นที่นิยมแล้วแต่ไม้อัดมันจะเหมือนไม้จริงมากกว่าใช่ไหมจะดูไม่ใช่เป็นขี้เลื่อยอะไรพอเริ่มที่จะยอมรับบ้างก็เทคโนโลยีการผลิตอีกเพราะว่าช่างไม้บ้านเราก็จะใช้มือใช้เลื่อยมือใช้อะไรต่างเนี่ยไอ้รอบในการตัดไม่ถึงก็ทำให้ไม่สวยงามบินอะไรต่างเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องจักรเข้ามาหลังเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วต้องมาเป็นผู้ขายเครื่องจักรอีกเราก็นำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ทูลิ่งต่างๆที่ใช้กับพาร์ติเคิลบอร์ดนี่เข้ามาก็อย่างที่บอกปัญหาอุปสรรคก็แก้ขึ้นมาเรื่อยๆพอหลังจากนั้นโอเคเข้าใจใช้เครื่องไม้เครื่องมือประกอบกับว่าพวกแรงงานพวกช่างก็จะหายากขึ้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เครื่องจักรเข้ามาก็เป็นเริ่มของเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์แต่ก่อนก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็ใช้ไม้อัดแล้วก็มาเป็นเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์เหมือนแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มจากเรามาหาทางนั้นคือเติบโตมาคู่กันไม่ว่าเป็นพี่แบรนด์ชั้นนำน็อกดาวปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มกับวัฒนชัยมาทุกคนในการทำงานในนโยบายของเราเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยเราต้องมาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นควบคู่กันเลยอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักว่าเราจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมจะต้องทำคุณภาพสินค้าให้เทียบเท่ากับแต่ไม้จริงเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำสินค้าแบบคุณภาพที่แบบต่ำๆออกมาเพราะฉะนั้นจะเรื่องคุณภาพเราเนี่ยก็เป็นเชื่อถือในตลาดในแบรนด์วัฒนชัยเนี่ยก็ลูกค้าก็เชื่อถือว่าเป็นสินค้าที่มาตรฐาน